เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page What page ที่ผ่านทางมาด้วยครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นสกู๊ปเล็กๆนะครับเกี่ยวกับ One Piece ภาควาโนคุนิในตอนล่าสุดครับที่ผ่านมาอย่างตอนที่980นะครับใครที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วก็แปลเนื้อหาที่ถูกต้องได้ในมังงะพลัสนะครับอ่านฟรีไม่เสียเงินครับโดยเราจะมาดูเนื้อหาในช่วงท้ายนะครับที่เป็นตอนที่เรียกได้ว่าเขย่าโลกวงการวันพีซโซเชียลเลยก็ว่าได้ที่อาพูเนี่ยได้ทำการเล่นงานลูฟี่กับโซโลไปบ้างพอหอมปากหอมคอนะครับซึ่งส่วนทางด้านคิดนะครับพอเห็นอาพูเนี่ยด้วยความเจ็บใจนะครับแค้นใจก็เลยพุ่งเข้าไปหมายจะซัดอาพูโทษฐานที่เองเป็นลูกน้องไคโดอยู่แล้วทำไมไม่บอกซึ่งในจุดนี้นะครับเราจะมาดูตอนท้ายที่คิดเนี่ยพุ่งเข้าใส่อาพูด้วยความโกรธเกลี้ยวนะครับแล้วใช้พลังผลปีศาจของตัวเองนั้นอัดใส่อาพูด้วยท่าพังกิฟสันนะครับซึ่งในบรรดาเศษเหล็กที่คิดเนี่ยงัดมาฟาดใส่อาพูนั้นเนี่ยก็มีอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่มากมายครับรอวันที่แฟนๆเนี่ยจะมาทำการไขคดีกันต่อไปโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือมีเจ้าโปเกมอน2ตัวครับที่กำลังเกาะอยู่บนเศษเหล็กเหล่านั้นนั่นก็คือเจ้าเมลตันหรือเมลตันจากเรื่องโปเกมอนนั่นเองครับสำหรับใครที่อาจจะหาไม่เจอเนี่ยผมวงเอาไว้ให้แล้วลองย้อนกลับไปอ่านในแอปแล้วก็ลองซูมเข้ามาชัดๆดูก็ได้ครับผมจะเห็นเจ้าเมลตันเนี่ยกำลังด็อกแดกอยู่บนเศษเหล็กของคิดโดยในเรื่องโปเกมอนนะครับเจ้าเมลตันเนี่ยเป็นโปเกมอนมายาประเภทเหล็กครับมีตัวเป็นโลหะเหลวและความน่ารักดุ๊กดิ๊กที่จะทำให้ใจเราเนี่ยละลายเหลวเปลวไปด้วยซึ่งถ้าถามว่ามาโผล่ในท่าพังกิฟสันของคิดได้ไงนี่ก็เจ้าเมลตันเนี่ยอาจจะกำลังจะหม่ำเจ้าเศษเหล็กแถวๆนี้อยู่พอดีนะครับแต่ว่าโดนคิดเนี่ยดึงเข้ามาซะก่อนน่ารักจริงๆเชียวส่วนร่างสุดท้ายของเจ้าเมลตันนี่ไม่รู้ไปกินอะไรมาถึงโตไวขนาดนี้ซึ่งเจ้าโปเกมอนตัวนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาจากเกมโปเกมอนโกแล้วก็โปเกมอนเลสโกนะครับส่วนสาเหตุที่ตัวละครในโปเกมอนเนี่ยมันมาอยู่ในเรื่องวันพีซได้ยังไงนั้นเรามักจะเห็นอีสเตอร์เอ็กจากการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับมาแบบเป็นภาพปกตอนหรืออะไรทำนองนี้เช่นในภาพนี้นะครับก็เป็นการ์ตูนเรื่องโคจิคาเมะนะฮะหรือชื่อเต็มๆก็คือโคจิระคัตซึชิคาคือคาเมอาริโคเองมาเอฮาชิซูโจยาวชิบหายหรือก็คือการ์ตูนตำรวจป้อมยามนะครับที่โคตรยาวนอกจากชื่อเรื่องยาวแล้วเนี่ยยังลงตีพิมพ์ยาวมากใครว่าวันพีซยาวเนี่ยเจอเรื่องนี้หน่อยล่อเข้าไป200เล่มนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยก็จบลงหลังจากที่ตีพิมพ์มากว่า40ปีอาจารย์โอดะแกก็เลยวาดโคจิคาเมะลงไปในปกตอนของวันพีซนะครับในตอนที่839นั่นเองส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวันพีซกับโปเกมอนเนี่ยมันมีที่มาอย่างนี้ครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะครับที่ถือว่าเป็นวันพีซแห่งชาติเนี่ยในปี2019ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเฉลิมฉลองการ์ตูนเรื่องวันพีซแล้วก็ประจวบเหมาะกับโปรเจกต์คุมาโมโตะรีไววัลนะครับที่กำลังช่วยกันฟื้นฟูจังหวัดคุมาโมโตะบ้านเกิดของอาจารย์เออิจิโร่โอดะผู้เขียนวันพีซของเรานั่นเองทางค่ายไนแอนติกเจ้าของเกมโปเกมอนโกเนี่ยก็เลยร่วมมือกับอาจารย์โอดะนะครับช่วยกันฟื้นฟูจังหวัดคุมาโมโตะนะครับโดยการจัดอีเวนต์เกมโปเกมอนโกโคลาโบวันพีซนะครับโดยในช่วงเวลาของกิจกรรมนั้นเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าปิกาจูสวมหมวกฟางของลูฟี่นะครับปรากฏตัวออกมาให้จับกันแบบเยอะแยะเลยแต่ว่าจับยากเพราะมันลีลาเหมือนไอ้ปิกาจูหลายๆเวอร์ชั่นที่ผ่านมาซึ่งมีให้จับกันทั่วโลกเลยแล้วก็มีไอเทมของแต่งตัวนะครับเป็นหมวกฟางเพิ่มขึ้นมาในเกมด้วยส่วนรูปปั้นอนุสาวรีย์ลูฟี่นะครับที่เป็นจุดโปเกสต็อปที่สำคัญเนี่ยก็ได้เปลี่ยนภาพใหม่จากเดิมเนี่ยที่เป็นรูปถ่ายเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นภาพวาดจากอาจารย์เออิจิโร่โอดะนะครับส่วนเรื่องราวและที่มาของรูปปั้นอนุสาวรีย์ลูฟี่เนี่ยสามารถย้อนไปดูได้ในคลิปนี้ได้นะครับผมไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็สรุปเรื่องราวมาให้แล้วแถมล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการทยอยเพิ่มรูปปั้นอนุสาวรีย์ของสมาชิกกลุ่มหมวกฟางคนอื่นๆขึ้นในจังหวัดโคมาโมโตะซะด้วยซึ่งมิตรภาพอันดีระหว่างโปเกมอนโกกับผู้เขียนวันพีซนั้นเนี่ยก็มีมาก่อนหน้านั้นหลายปีนะครับในช่วงปี2016นะครับที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นที่จังหวัดคุมาโมโตะจนสร้างความเสียหายไปทั่วแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูครั้งใหญ่เนี่ยในช่วงเวลาต่อมานะครับในปี2017เนี่ยทางเกมโปเกมอนโกเนี่ยก็ได้จัดอีเวนต์ให้โปเกมอนที่หาจับได้ยากในตอนนั้นอย่างเจ้าคาบิกอนนะครับปรากฏตัวขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะเยอะๆนะครับหรือก็คือมาหาจับได้ในจังหวัดคุมาโมโตะนั่นแหละเพื่อที่จะให้กลุ่มโปเกมอนเทรนเนอร์หลาย10ล้านคนในญี่ปุ่นนะครับจะได้แวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดคุมาโมโตะบ้างนะครับซึ่งก็ถือเป็นการช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าคนเล่นโปเกมอนโกในญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดเลยว่าเกิน 80% ของประชากรในประเทศเลยช่วงนั้น
หรือมากกว่านั้นผมก็ไม่รู้นะคือถ้าใครทันตอนที่ผมถ่ายรูปบรรยากาศการเล่นโปเกมอนโกของคนญี่ปุ่นที่โคตรจะเนืองแน่นแบบลูกเด็กเล็กแดงลุงป้าตายายพากันเล่นหมดทุกเพศทุกวัยซึ่งในปัจจุบันปี2020ก็ยังเล่นกันอยู่เยอะเลยนะครับแต่หลังจากเกิดโควิดเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งการจัดอีเวนต์ของโปเกมอนโกเพื่อช่วยเหลือจังหวัดคุมาโมโตะบ้านเกิดของอาจารย์โอดะเนี่ยก็เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีแบบอ้อมๆส่วนสาเหตุที่ทำไมถึงต้องเป็นเจ้าเมลตันเนี่ยนอกจากธีมเหล็กที่ให้มาแอบๆในเศษเหล็กของคิดได้เนี่ยสาเหตุอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับจะว่าคนให้เสียงพากย์เมลตันในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พากย์เสียงให้กับมอลลี่ของกลุ่มคณะปฏิวัติกับซันไบของครอบครัวแฟงกี้แต่มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันดังนั้นคือถ้าไม่ใช่ว่าแกชอบเจ้าโปเกมอนตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นการฉลองที่ลูกสาวแกทำเควสจับเจ้าเมลตันสำเร็จก็ได้นะครับล้อเล่นแต่ในโปเกมอนโกเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ต้องทำเควสที่ยาวเหยียดในการที่จะจับมันให้ได้เหมือนกันนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังทำเควสจับมันไม่จบเลยรู้สึกว่าเควสจับมิวจับเซเลบี้เนี่ยมันทำง่ายไว้ตัวนี้อีกซึ่งไม่รู้ว่าเคยมีอีเวนต์อะไรที่ทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันโผล่ออกมาให้เราจับไหมเพราะว่าเห็นมีคนใช้มันเยอะเหมือนกันซึ่งการที่จะมีโปเกมอนโผล่มานะครับเป็นเจ้าเมลตันโผล่มาในเศษเหล็กของคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างดีมากส่วนอีสเตอร์เอ็กอื่นๆอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างไอ้เลข865เนี่ยจะว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับเจ้าเมลตันไหมเนี่ยก็ไม่น่าใช่เพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นโปเกมอนหมายเลข808นะครับถ้าเลข865เนี่ยหมายถึงตอนในการ์ตูนเรื่อง One Piece เนี่ยผมก็ลองย้อนไปอ่านตอนที่865ดูนะครับมันเป็นตอนที่เริ่มแผนทลายงานเลี้ยงน้ำชาของบิ๊กมัมนะครับที่ทำให้ป้าแกช็อกนะครับแล้วบิ๊กมัมเนี่ยก็ร้องตะโกนแหวแผ่ฮาคิราชันออกมาและคาโปเน่แก๊งเบสที่เป็นซูเปอร์โนวาเนี่ยก็เริ่มทำการโจมตีใส่กลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรในตอนนั้นที่เกี่ยวข้องหรือว่าคล้ายคลึงกันหรือเปล่านะครับไหนจะคำว่าเม็ดอีกที่ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับซึ่งคงจะไม่ใช่การวาดมาเล่นๆแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เป็นอาจารย์โอดะแกวาดเข้ามานะครับก็เลยมีโอกาสประมาณ 300% ที่จะแฝงความหมายอะไรไว้เหมือนกันเพราะว่าสำหรับหนังสือการ์ตูนวันพีซนะครับรายละเอียดข้างในที่อาจารย์แกวาดเนี่ยมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกว่า 1,456,374 ความลับที่แกซ่อนเอาไว้ในเรื่องนะครับก็จะต้องเป็นหน้าที่ของแฟนๆวันพีซนะครับที่จะต้องไปไขคดีกันเอาเองแล้วก็เขียนไปถามอาจารย์แกว่าใช่ไหมส่วนอีสเตอร์เอ็กอย่างเจ้าเมลตันในโปเกมอนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในวันพีซฉบับอนิเมะเนี่ยทีมโตเอแอนิเมชันเขาจะวาดลงไปด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในอนาคตครับผมครับผมก็ต้องขอจบมุมสกู๊ปพิเศษสั้นๆในวันพีซภาควานุคุนิไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เป็นแฟนตัวยงของโปเกมอนหรือว่าสามารถไขความลับเล็กๆน้อยๆในนี้ได้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังนั่งดูจนถึงจุดนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝันดีครับ